สวัสดีครับทุกคน ท่านทราบหรือไม่ครับว่าบนธนบัตรดอลลาร์มีความลับอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของ Eye of Providence หรือดวงตาสัพพันอยูสัญ,ญลักษณ์นี้ได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของทฤษฎีสมคบคิดมากมายมีทั้งผู้ที่เชื่อว่าเป็นรหัสลับของ Illuminati อที่ควบคุมโลกและก็มีทั้งผู้ที่เชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Freemason ที่แทรกซึมเข้ามาสู่รัฐบาลของอเมริกาแต่ ความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่วันนี้เราจะมาไขไปริศนานี้ไปด้วยกันโดยจะเจาะลึกถึงปติศาสตร์ความเป็นมาและความหมายที่แท้จริงของสัญลักษณ์ลึกลับนี้กันครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์นี้กันก่อนนะครับ Eye of Providence ที่เราเห็นบนธนบัตรดอลลาร์นั้นมีลักษณะเป็นดวงตาที่ลอยอยู่เหนือพีระมิดที่ยังสร้างไม่เสร็จโดยดวงตานี้จะอยู่ภายในสามเหลี่ยมที่แผ่รัศมีออกมาตำแหน่งของสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่บนด้านหลังของตาประทับใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหรือ Great Seal of the United States ซึ่งปรากฏอยู่บนธนบัตรดอลลาร์ตั้งแต่ปี1953เป็นต้นมานั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณหยิบธนบัตรดอลลาร์ขึ้นมาคุณก็จะเห็นสัญลักษณ์ลึกลักบนี้แต่ทำไมสัญ,ญลักษณ์นี้ถึงได้ปรากฏอยู่บนธนนบัตรขอองงปะเทศมาาย่า สหรัฐอเมริกาและทําไมถึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของทฤษฎีสมคบคิดมากมายเรามาดูกันครับก่อนที่เราจะไปถึงทฤษฎีสมคบคิดเรามาดูเรื่องราวอย่างเป็นทางการกันก่อนครับตราประทับใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมี Eye of Providence ปรากฏอยู่นั้นถูกออกแบบขึ้นในปี1782ซึ่งหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีการพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์อีกคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการออกแบบตราประทับนี้ประกอบด้วยบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ของอเมริกาได้แก่เบนจามินแฟรงคลินซึ่งเป็นนักการเมืองนักประ และนักการทูตที่มีชื่อเสียงทอมัสเจฟเฟอร์สันผู้ร่างปฏิญญาอิสราภาพและประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาจอห์นอดัมส์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่สองของสหรัฐอเมริกาตามคําอธิบายอย่างเป็นทางการดวงตาที่ปรากฏอยู่บนตาประทับนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือ divine providence ที่คอยดูแลประเทศใหม่อย่างเช่นอเมริกาส่วนพีระมิดที่ยังสร้างไม่เสร็จถือเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและความไม่สมบูรณ์ของอเมริกา และเป็นการสื่อว่าประเทศนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและเติบโตนอกจากนี้ก็ยังมีภาษาลาตินที่ปรากฏอยู่บนตาประทับด้วยได้แก่พระองค์ทรงเห็นชอบต่อการริเริ่มของเราและระเบียบใหม่แห่งยุคสมัยทั้งหมดนี้สื่อถึงความหวังและความเชื่อมั่นของผู้ก่อตั้งอเมริกาต่ออนาคตของประเทศแต่ถึงแม้ว่าจะมีคําอธิบายอย่างเป็นทางการแต่ทําไมผู้คนมากมายยังเชื่อว่ามันเป็นสนัญลักษณ์ของกลุ่มลับที่ควบคุมโลกเรามาดูทฤษฎีสมคบคิดกันครับหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดัง ที่สุดเกี่ยวกับ Eye of Providence ก็คือการเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เรียกว่า Illuminati Illuminati เป็นสมาคมลับที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมน,นีเมื่อวันที่1พฤษภาคม1776โดยอดัม ไว i ์ฮอบซซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและนักปรัชญาชื่ออิลูมินาตีมาจากภาษาลาตินซึ่งแปลว่าผู้รู้แจ้งหรือผู้ได้รับแสงสว่างจุดประสงค์ตั้งเดิมของกลุ่มนี้ก็คือการส่งเสริมแนวคิดแบบเสรีนิยมและการต่อต้านอิทธิพลของาศาสนาในสังคมพวกเขาเชื่อในเหตุผลและการศึกษาและต้องการสร้างสังคมที่ปกครองโดยเหตุผลมากกว่าความเชื่อทางาศาสนาแต่ยังไงก็ตามกลุ่มอิลูมินาตีดั้งเดิมนี้มีอายุสั้นในปี1785เเยอรมนีได้ประกาศ ห้ามการรวมตัวของสมาคมลับทั้งหมดซึ่งรวมถึงอิลลูมินาตีด้วยทําให้กลุ่มนี้ต้องยุบตัวลงอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าอิลลูมินาตีจะยุบตัวไปนานแล้วแต่ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับกลุ่มนี้ก็ยังคงแพร่หลายจนถึงปัจจุบันโดยมีการอ้างว่า อิลูมินาตีไม่ได้ยุบตัวจริงแต่ยังคงดําเนินการอยู่อย่างลับๆพวกเขาควบคุมรัฐบาลธนาคารและสื่อทั่วโลกและพวกเขามีเป้าหมายในการสร้างระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order ซึ่งสัญลักษณ์ของพวกเขาปรากฏอยู่ทั่วไปซึ่งรวมไปถึง Eye of Providence บนธนบัตรดอลลาร์ผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มักจะเชื่อเห็นว่าอิลูมินาตีก่อตั้งในปี1776ซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบที่สหรัฐอเมริกาประกาศอิสราพพวกเขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นหลักฐานที่ว่าอิลูมินาตีมีส่วนในการก่อตั้ สาหรัฐอเมริกานอกจากนี้พวกเขายังตีความว่าระเบียบใหม่แห่งยุคสมัยบนตาประทับหมายถึงระเบียบโลกใหม่ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า เป็นเป้าหมายลับของอิลูมินาตีอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะถูกเชื่อมโยงกับ Eye of Providence ก็คือ Freemason Freemason มีประวัติที่ย้อนกลับไปถึงศตรวรรษที่14เมื่อช่างก่อสร้างและสถาปนิกรวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพพวกเขามีระบบการฝึกฝนและการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มรวมทั้งมีสัญ,ญลักษณ์และพิธีกรรมเฉพาะต่อมาในช่วงศตรวรรษที่17ถึง18 Freemason ได้เปลี่ยนแปลงจากสมาคมวิชาชีพไปสู่องค์กรพาราดอนภาพหรือ布 hood ที่รับสมาชิกจากหลากหลายอา ตัวยังคงใช้สัญ,ญลักษณ์และแนวคิดจากงานก่อสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการสอนปรัชญาและจริยธรรมฟรีเมซอนมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรลับที่มีอิทธิพลเหนือการเมืองและเศรษฐกิจโลก โดยทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวกับฟรีเมสเซนมีอยู่หลายประการอย่างเช่นฟรีเมสเซนควบคุมรัฐบาลและสถาบันสําคัญทั่วโลกพวกเขามีจุดมุ่งหมายในการสร้างรัฐบาลโลกและฟรีเมสเซนมีส่วนในการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาและยังคงควบคุมประเทศนี้อยู่และเขาใช้สัญลักษณ์ลับซึ่งวมไปถึง Eye of Providence เพื่อสื่อสารกันอย่างลับ ผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มักเชียเห็นว่าผู้ก่อตั้งอเมริกาหลายคนเป็นสมาชิกของฟรีเมสันอย่างเช่นจอร์จวอชิงตันเบนจามินแฟรงคลินและพอลรีเวีย พวกเขาเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานว่าฟรีเมซอนมีอิทธิพลในการก่อตั้งและควบคุมสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ Eye of Providence ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมของฟรีเมซอนด้วยซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มความน่าสงสัยให้กับทฤษฎีสมคบคิดนี้นอกจาก Illuminati และ f r e e มส s o n แล้วก็ยังมีทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Eye of Providence อย่างเช่นกลุ่ม Builderberg ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้นําโลกที่พบกันประจําปีถูกอ้างว่าใช้ Eye of Providence เป็นสัญลักษณ์และกลุ่ม New Age ที่บางคนเชื่อว่า eye of providence. เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังจักรวาลหรือจิตสำนึกระดับสูงและมีทฤษฎีที่เชื่อว่า Eye of Providence เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวทฤษฎีเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนชัดเจนแต่ก็ได้รับความสนใจและแพร่หลายในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบทฤษฎีสมคบคิดถึงแม้ว่าทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้จะน่าสนใจแต่ก็มีความพยายามที่จะหักล้างในหลายจุดอาทิเช่น Illuminati ยกตัวในปี1785เพียงแค่3ปีหลังจากที่ตาประทับใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจะถูกนํามาใช้ในปี1782 Freemason ไม่ได้ใช้สัญ,ญลักษณ์ Eye of Providence อย่างแพร่หลายจนกระทั่งหลังปี1797ซึ่งเป็นเวลาที่หลังจากตาประทับถูกออกแบบแล้วระเบียบใหม่แห่งยุคสมัยไม่ใช่ระเบียบโลกใหม่อย่างที่ทฤษฎีสมคบคิดอ้างถึงแม้ว่าผู้กอ่อตั้งอเมริกาบางคนจะเป็นฟรีเมสันแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าพวกเขาจะใช้ตำแหน่งของตัวเองเพื่อประโยชน์ขององคอ์กรลับเมื่อเราดูประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเราจะพบว่า Eye of Providence มีรากฐานมาจากศิลป,ปะและความเชื่อทางาศาสนาในาศิลปะของาศาสนาคริสต์ดวงตาในสามเหลี่ยมเป็น เ็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่คอยดูแลมนุษย์และในศิลปะของอียิปต์โบราณมีดวงตาของโฮรัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้อง คุ้มครองและแนวคิดเครื่องพระเจ้าผู้เห็นทุกสิ่งมีอยู่ในหลายศาสนาและไม่ใช่แค่ศาสนาคริสต์เท่านั้นดังนั้นการที่ผู้ก่อตั้งอเมริกาจะน,นําสัญลักษณ์นี้มาใช้จึงเป็นการนําแนวคิดทางศาสนาและปรัชญามาประยุกต์ใช้ในบริบทของการสร้างประเทศใหม่โดยสื่อถึงความหวังว่าพระเจ้าจะคอยดูแลและนําทางประเทศ eye of providence หรือดวงตาสัพพัญญุบนธนาบัตรดอลลาร์เป็นสนัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดการถกเถียงและตีความอย่างกว้างขวางจากวิดีโอนี้เราได้เห็นมุมมองที่ หลากหลายเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นี้1มุมมองอย่างเป็นทางการ Eye of Providence ถูกอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่คอยดูแลประเทศอเมริกาและสะท้อนถึงความเชื่อและความหวังของผู้ก่อตั้งประเทศ2ทฤษฎีเกี่ยวกับอิลู m มนาตีมีผู้เชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นรหัสของกลุ่มอิลู m มนาตีซึ่งอาจจะยังคงดําเนินการอยู่อย่างลับๆและมีทธิพลต่อเหตุการณ์สาคัญของโลก 3. ความเชื่อที่เกี่ยวกับฟรีเมสันบางคนเชื่อว่า Eye of Providence เป็นสัญลักษณ์ของฟรีเมสันทึ่งอาจจะมีบทบาทที่สำคัญในการก่อตั้งและการปกครองของสหรัฐอเมริกา 4. ทฤษฎีอื่นๆยังมีการตีความอื่นๆอย่างเช่นการเชื่อมโยงกับกลุ่ม b ิล l d เดอร์เแนวคิด New Age หรือแม้แต่การติดต่อกับ มนุษย์ต่างดาวและ 5. มุมมองทางปอติศาสตร์นักปอติศาสตร์บางท่านชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของเซลณ์นี้ในศิลปะและความเชื่อทางศาสนาที่มีมาก่อนการก่อตัอ้งสหรัฐอเมริกา แต่และมุมมองนี้มีเหตุผลและหลักฐานสับสนของตัวเองความน่าสนใจของ Eye of Providence อยู่ที่ความลึกลับและความเปิดกว้างในการตีความทําให้มันกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการตกเถียงและการศึกษาคนา้นคว้าไม่ว่าคุณจะเชื่อในทฤษฎีใดสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ Eye of Providence ได้กลายเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมโลกมันไม่เพียงแค่จะเป็นสัญลักษณ์บนธนบัตรแต่ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนตั้งคําถามคนา้นคว้าและตีความความหมายที่ซ่อน <You. S 2> คุณคิดอย่างไรกับ Eye of Providence บนธนบัตรดอลล่าคุณเคยได้ยินทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับมันมาก่อนหรือไม่แสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเพื่อติดตามเรื่องที่น่าสนใจต่อไปนะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์กันอีกและขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ